เป็นโจทย์ท้าทายสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะที่จะต้องตรวจสอบแรงจูงใจที่นำไปสู่การก่อเหตุระเบิดในหลายๆพื้นที่ในเวลาใกล้เคียงกันในวันที่12สิงหาคมโดยเฉพาะการติดตามเรื่องของเวลาซึ่งถูกนำไปวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เชื่อมโยงและมูลเหตุที่อาจจะเชื่อมโยงถึงกันด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะมีหลายปัจจัยที่ทำให้เหตุความไม่สงบเมื่อวันที่12สิงหาคมหาข้อสรุปที่มาของเหตุการณ์ได้ยากเมื่อสถานที่ที่มีความสำคัญต่างกันในหลายมิติและช่วงเวลาเกิดเหตุสามารถเชื่อมโยงได้หลายเหตุการณ์ทั้งปัจจัยจากผลประชามติและการก่อเหตุช่วงวันแม่นี่คือโจทย์ของฝ่ายความมั่นคงในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาข้อสรุปแรงจูงใจในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่กว้างถึง7จังหวัดเราจะใช้สมมติฐานแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับการเลือกวันสัญลักษณ์การเลือกสถานที่การเลือกกลุ่มบุคคลกลุ่มบุคคลด้วยนะครับเราจะไปยึดติดกลุ่มบุคคลเดิมๆก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องใหม่ๆที่จะต้องวางแผนดำเนินการซึ่งเท่าที่ผ่านมาหลายเดือนนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับคือเราก็ได้ทำงานกันอย่างจริงจังๆนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับฝรั่งเศสเอ่ยเบลเยียมเอ่ยในยุโรปเอ่ยวิกฤตน้อยกว่ามากทางด้านความมั่นคงพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนบนหลายจุดเชื่อมโยงถึงธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดริมทะเลเป็นแหล่งชุมนุมของชาวต่างชาติและเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประสบการณ์เผชิญเหตุความรุนแรงในลักษณะนี้หากจะเชื่อมโยงกลุ่มก่อความไม่สงบจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แนวก่อเหตุล่าสุดออกนอกพื้นที่เคลื่อนไหวอย่างที่ไม่เคยปรากฏโดยเฉพาะการขึ้นไปถึงภาคใต้ตอนบนเล่นงานแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และลักษณะวางระเบิดที่สะท้อนจุดมุ่งหมายสร้างความหวาดกลัวตื่นตระหนกมากกว่าหวังชีวิตผู้คนเบาะแสแรกที่เจ้าหน้าที่ได้รับคือระเบิดแสวงเครื่องที่ถูกพบคืนวันที่10สิงหาคมก่อนที่ระเบิดและเหตุเพลิงไหม้จะตามมาอีกหลายจุดใน7จังหวัดภาคใต้มันไม่ใช่ทำแค่วัน2วัน5วัน10วันมันต้องคิดกันมาเป็นเดือนแล้วที่อาจารย์บอกว่าแล้วถ้าเกิดเราไปเจอบอกว่ามันเป็นเรื่องประชามติเนี่ยมันจะใช่หรือเปล่าเพราะมันต้องวางแผนกันเป็นเดือนถ้ากลุ่มคนทำเนี่ยมันคงหลายสิบคนมากเลยมันไม่มีข่าวอะไรเล็ดลอดกันเลยเฉยๆเพราะคนทำมันจำนวนมากเลยนะหรือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวแต่แยกทำหลายที่อนุญาตที่จริงประเสริฐมันจริงความให้ข้อมูลข่าวสารอะไรแบบเดียวเนี่ยมันไม่ได้เล็ดลอดออกมาเลยแต่วันที่10เนี่ยเราก็มีสามารถที่จะค้นหาเจอบางจุดแล้วและเราก็สามารถจะปลดระเบิดได้ครับก็แสดงว่ามันมีการเตรียมการมาก่อนล่วงหน้าแล้วพนักงานสอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยวางเพลิงและมีระเบิดในครอบครองมีหลักฐานสำคัญคือ DNA ของผู้ต้องสงสัยเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่มีการนำผู้ต้องสงสัยบางรายเข้าสอบสวนแล้วเช่นกันล่าสุดยังไม่มีการประสานต่างชาติในการให้ความช่วยเหลือทางคดีนี้อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน